ก่อนลดน้ำหนักต้องรู้5ข้อนี้สวัสดีครับผมนายโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพครับวันนี้นะครับก็มีความรู้สาระดีๆครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆกันอีกแล้วครับเพื่อนๆทุกคนรู้ทุกคนครับไม่อยากที่จะอ้วนอยากแน่นอนอยากจะมีหุ่นที่ผอมเพียวครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ไม่อยากที่จะอ้วนครับเพราะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ้วนครับแต่ผมก็กลับมาผอมได้ด้วยการลดน้ำหนักครับผมเพราะว่าสมัยนี้ครับชีวิตที่เร่งรีบครับขาดการทานอาหารที่ประโยชน์แล้วขาดการเขาเรียกหลงลืมครับก็คือไม่มีเวลาในการออกกำลังกายครับทำให้นะครับเราอ้วนโดยที่ไม่รู้ตัวครับผมเพราะว่าอาหารสมัยนี้นะครับรู้แล้วน่าทานมากๆเลยครับถ้าเราไม่หยุดใจนะครับทำให้เราอ้วนโดยไม่รู้ตัวครับผมว่าเราเกิดความอ้วนนะครับก็จะเกิดโรคต่างๆมากมายความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเขาข้ออักเสบแล้วก็โรคต่างๆครับดังนั้นนะครับจึงจำเป็นนะครับผมเราต้องลดความอ้วนกันครับวันนี้นะครับก็มีเขาเรียก5ข้อครับต้องควรรู้ก่อนที่จะลดน้ำหนักครับผมก่อนที่จะไปฟังเลยว่ามีอะไรกันบ้างครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ครับเพราะว่าความรู้สาระดีๆครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในทุกๆครั้งเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามมาเลยว่าวิธีสำหรับคนนะครับที่จะลดความอ้วนต้องรู้ก่อน5วิธีนี่ครับที่เราต้องรู้เลยครับเพื่อนๆข้อที่1ครับผมตั้งเป้าหมายครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับผมถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายครับมันก็จะทำให้การลดน้ำหนักของเราอาจจะไม่สำเร็จทำไปครึ่งหนึ่งก็เกิดการเบื่อหรือว่าล้มเลิกไปได้แบบไม่ง่ายครับการตั้งเป้าหมายครับส่วนตัวที่ผมทำอยู่ก็คือเมื่อก่อนนะครับน้ำหนัก85อ้วนดำครับผมจะใช้วิธีการตั้งเป้าหมายก็คือเอารูปครับดารารูปที่เราอยากจะมีหุ่นเหมือนแบบเขาครับเซฟลงในโทรศัพท์ครับหรือว่าเพื่อนๆจะตัดจากหนังสือมาแปะทั่วห้องหรือว่าจะแปะตรงที่ครับเราเห็นบ่อยๆครับมันจะทำให้เราครับเกิดพลังเกิดค่ากำลังใจที่อยากจะลดความอ้วนให้สำเร็จครับเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปครับโดยการตั้งเป้าหมายแบบไหนก็ได้ครับเพื่อนๆข้อที่2ครับตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักครับผมก็คือกำหนดว่าเรานะครับอยากจะลดน้ำหนักให้ได้เท่าไหร่ส่วนตัวของผมน้ำหนักเมื่อก่อน85ครับผมก็ตั้งเป้าหมายว่าน้ำหนักของผมภายใน1ปีครับจะประมาณ65ครับให้ลดลงเหลือ65ส่วนเพื่อนๆก็สามารถตั้งเป้าหมายแบบไม่ต้องระยะยาวก็ได้สมมติว่าตั้งเป้าหมายปีใหม่เนี้ยฉันอยากจะลดสัก5โลฉันอยากจะใส่เสื้อตัวนี้ให้ได้หรือว่าตั้งเป้าหมายครับเดือนหนึ่งก็ลดไปสัก1โลก็ได้ครับเพื่อนๆก็อยู่ที่เพื่อนๆตั้งเลยครับแต่เราต้องตั้งเป้าหมายครับว่าเรานะครับจะลดน้ำหนักกี่โลครับเราต้องกำหนดไว้เพื่อนครับจะทำให้เรานะครับเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงทำให้เรามีกำลังใจมีเขาเรียกแรงที่จะลดตามที่เราตั้งใจไว้ครับเพื่อนๆทุกคนข้อที่3เลือกวิธีการลดน้ำหนักครับผมวิธีการลดน้ำหนักนะก็มีอยู่มากมายหลายอย่างนะครับกินครบ3มื้อแต่ก็ลดจำนวนอาหารหรือว่านับแคลอรี่หรือว่าจะเป็น IF หรือว่าจะเป็นคีโตครับก็สามารถเลือกครับเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งครับถ้าเราทำหลายอย่างมันก็จะทำให้เขาเรียกไม่สำเร็จครับให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยดีที่สุดครับหรือว่าจะเป็นการทานอาหาร3มื้อเช้ากลางวันเย็นก็ช่วงที่มื้อเย็นเราก็ลดปริมาณลงหรือว่าจะเป็น IF ก็โดยการกินแล้วก็เว้นระยะหรือว่าจะเป็นคีโตก็คือตัดแป้งทานไขมันผักผลไม้แทนครับก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกกันได้เลยครับผมข้อที่4เลือกอาหารให้ถูกต้องโรคอ้วนครับส่วนใหญ่ครับเกิดจากการกินแล้วนะครับขาดการออกกำลังกายครับการกินอาหารที่มีโปรตีนมากๆครับจะทำให้เราได้รับพลังงานเยอะครับแล้วถ้าเราครับใช้หมดก็จะกลายเป็นไขมันไปเกาะตาม
ส่วนต่างๆของร่างกายครับทำให้เราเกิดโรคอ้วนได้ครับเราจึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงขนมหวานนะครับชาไข่มุกรสแป้งของทอดของมันครับผมไอที่เป็นพลังงานสูงครับให้อาหารนะครับมาทานผักผลไม้หรือว่าโปรตีนเนี่ยที่ทำที่เป็นจากผักพวกเต้าหู้พวกถั่วต่างๆครับก็จะทำให้นะครับเราครับลดน้ำหนักลงได้อย่างไม่ยากครับเพื่อนๆทุกคน5ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเมื่อเราครับลดอาหารแล้วลดควบคุมการกินนะครับผมในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายครับการออกกำลังกายครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับมันจะทำให้นะครับน้ำหนักของเราลดลงเร็วขึ้นครับเพื่อนๆการออกกำลังกายครับให้เราครับออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็อย่างน้อยนะครับอาทิตย์หนึ่งให้ได้5วันครับมันก็จะทำให้น้ำหนักของเราลดลงได้อย่างเร็วครับของผมก็จะออกกำลังกายนะครับ5วันจันทร์ถึงศุกร์ครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนครับผมแล้วก็เลือกทานอาหารที่เหมาะสมแก่ร่างกายของเราครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ข้อควรรู้ก่อนที่เราจะลดน้ำหนักครับเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูรับรองครับเราจะลดน้ำหนักได้อย่างแน่นอนเพราะว่า5ข้อนี้ครับผมลดน้ำหนักมาแล้วครับผมจาก85โลก็เหลือประมาณ65โลตอนนี้ครับผมรวมถึงตอนนี้ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีกว่าเดิมอีกด้วยครับเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะครับและคราวหน้าครับผมก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆกับเพื่อนๆอีกในครั้งต่อไปครับเพื่อนๆทุกคน